สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ทางร้านอิซิมอลก็จะมานำเสนอและอัปเดตสินค้าหนึ่งนะครับซึ่งที่เห็นข้างหน้านั่นก็คือ The Ultimate Lens Hood หรือ Silicone Lens Hood นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้รีวิวไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะขึ้นโชว์ด้านบนนะครับเป็นตัวเลื่อนมาว่าคลิปของอันเดิมนะวิธีการใช้งานนะครับครั้งนี้ก็จะมาอัปเดตมันเป็นรุ่นใหม่ครับเป็นรุ่นซิลิโคนที่นุ่มกว่านะครับอันเดิมมันจะออกแข็งๆนะครับอันนี้จะนุ่มๆ นะครับแล้วก็เบาใช้งานได้ดีแต่เหมือนเดิมครับมี2ขนาดนั่นก็คือขนาดเล็กด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ขนาดใหญ่ด้านขวามือนะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องกันเลยครับแกะกล่องที่ขนาดเล็กก่อนนะครับแกะออกมาก็จะเจอตัวสินค้าเลยอยู่ในซองพลาสติกใสนะครับนี้ก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับที่การใช้งานก็จะเอาตัวเลนใส่เข้าไปนะครับคืออันนี้ครอบตัวเลนอยู่ฝั่งนี้นะครับครอบแล้วก็วิธีการใช้งานก็คือก็ไปแนบกับกระจกนะครับแล้วก็ถ่ายนะครับถ้าไม่มีตัวนี้เนี่ยเราเอากล้องไปถ่ายภาพที่อยู่ออกไปจากกระจกมันก็จะมีเงาสะท้อนนะครับตรงนี้ก็จะช่วยบังแสงต่างๆนะครับใช้งานได้เดี๋ยวจะมาวัดไดมิเตอร์ทั้งไดมิเตอร์ด้านในแล้วก็ไดมิเตอร์ด้านนอกนะครับเพื่อให้ทางลูกค้าได้ไปดูว่ากล้องที่เรามีหรือเลนที่เราใช้งานเนี่ยเหมาะกับขนาดไหนนะครับอันนี้มันขนาดเล็กไดมิเตอร์จะเท่ากับนะครับโทษทีเดี๋ยววัดฝั่งนี้นะครับประมาณ3นะครับประมาณ3เซนติเมตรครับดูสเกลตัวล่างนะครับ3เซนติเมตรไดมิเตอร์ใน3ไดมิเตอร์นอกจริงๆเราก็ไม่ต้องไปดูหรอกไดมิเตอร์นอกมันประมาณ15ส่วนสำคัญคือ3เซนนั่นหมายความว่าเลนเราถ้ามีขนาดมากกว่าไดมิเตอร์ของเลนนะครับถ้ามีขนาดมากกว่า3เซนติเมตรเดี๋ยวเอามาโชว์นี่ตัวอย่างกล้องนะครับหมายถึงวัดอันนี้นะครับวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวเลนนะครับจะมาบอกว่าเลน10-18ใช้งานได้หรือไม่ได้ไม่รู้นะครับต้องไปยังไงก็ต้องวัดตัวกระบอกไดมิเตอร์นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่นะครับในที่นี้อันนี้7นะครับ7เซนอ่ะเมื่อกี้เรากลับมาที่ขนาดเล็ก3เซนก็คือไหนที่ไดมิเตอร์ที่มีขนาดมากกว่า3เซนขึ้นไปก็จะใช้งานตรงนี้ได้ดีนะครับเดี๋ยวมันก็ยังไม่หมดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องอันที่เป็นขนาดใหญ่นะครับจะได้รู้กันไปพร้อมๆกันนะครับขนาดใหญ่ผมชอบรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่มันเบาๆมันนิ่มๆมันไม่แข็งกระด้างนะครับอันนี้นี่วางก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับเป็นพีระมิดแบบกลมอ่ะเดี๋ยวกลับมาวัดไดมิเตอร์นะครับจุดสำคัญก็คือวัดไดมิเตอร์เพื่อไปดูว่าเราควรใช้งานแบบไหนประมาณ 5.8 นะครับประมาณ 5.8 นะครับถ้าดูไม่ผิดประมาณ 5.8 แล้วก็ไดมิเตอร์นอกเท่าไหร่ครับ
แต่มิเตอร์นอก21นะครับ21ไดมิเตอร์นอกไม่ค่อยมีผลถ้าเอาไดมิเตอร์ในอย่างที่บอกนี่ตีซะว่า 5.8 เซนติเมตรนั่นหมายความว่า2อันนี้นะครับ2อันนี้2ขนาดคนที่มีกล้องไม่ใช่กล้องเลนที่จะใช้งานได้ที่มีขนาด3เซนติเมตรถึง 5.8 ไม่เกินนะครับก็จะใช้ตัวเล็กไปแต่ถ้าคือเลนที่ต่ำกว่า3เซนไม่น่าจะมีแล้วนะครับไดมิเตอร์เส้นผ่านศูนย์กลาง3เซนก็คงไม่มีแล้วมันใช้งานไม่ได้อยู่แล้วอ่ะเลนที่มีขนาดไดมิเส้นผ่านศูนย์กลางพูดเป็นภาษาไทยเส้นผ่านศูนย์กลาง3เซนติเมตรถึง 5.8 เซนติเมตรให้ใช้ไอ้ตัวนี้เพราะว่ามันจะได้ฟิตนะครับส่วนเลนที่มีขนาดมากกว่า 5.8 มิลลิเมตรเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับมากกว่า 5.8 มิลลิเมตรขึ้นไปให้ใช้ขนาดใหญ่นะครับคราวนี้ก็เอากล้องนิคอนนะครับกล้องนิคอนอันนี้เลยตัวนี้นิคอน D5001มาวัดกันว่าไดมิเตอร์เท่าไหร่วัดกันไดมิเตอร์เท่าไหร่ไดมิเตอร์นี้จะเห็นหรือเปล่า 6.8 6.8 นะครับ 6.8 คร่าวๆ 6.8 6.8 นั่นหมายความว่ามันมากกว่า 5.8 ใช่ไหมก็ใช้ตัวขนาดใหญ่ก็วิธีการใช้งานก็ไม่มีอะไรก็คือใส่ครอบเลยครับขออนุญาตขอยัดนิดนึงพอดีอาจจะมองไม่เห็นนะครับคงไม่มีอะไรยัดอย่างนี้นะครับแล้วก็ปุ๊บพลิกไปตามนี้มันก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็เอาไปแนบกับผนังอะไรที่เป็นกระจกนะครับถ่ายรูปได้ตามนี้เลยอันนี้เลยนะครับนี่วิธีการเลือกใช้เจ้าตัว Ultimate Lens Hood หรือ Silicone Lens Hood นะครับว่าใช้ขนาดไหนส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ้าเป็นกล้อง DSLR ก็จะต้องใช้ขนาดใหญ่นะครับนี้อยู่แล้วนะครับที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 5.8 เซนก็ใช้ขนาดนี้นะครับโอเคก็คงมีแค่นี้ส่วนรีวิวการใช้งานก็เดี๋ยวไปดูคลิปเดิมจะใส่ไว้เลื่อนมาข้างบนนะครับใครสนใจก็สามารถสั่งโดยตรงได้ที่ LINE ID นะครับ @ezmall นะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ